เป็นที่ฮือฮาเหมือนกันเพราะว่ามีหญิงสาวที่จบปริญญาโทนะครับลาออกจากงานประจำแล้วก็กลับบ้านนะฮะแล้วก็ไปทำเกษตรกรรมด้วยแล้วก็ถือว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนที่สนใจมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นนางสาวอังคณาพิมพ์สุวรรณหรือว่าคุณนกอายุ32ปีนะครับกำลังใช้ถุงห่อชมพู่พันทับทิมจันทร์เพื่อป้องกันแมลงครับซึ่งภายในสวนก็มีการปลูกพืชผสมผสานหลายชนิดเลยนะครับนี่เลยนะกำลังห่อถุงชมพู่พันทิพย์อยู่นะฮะทับทิมจันทร์อยู่แล้วก็มีมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะฮะพันหอมใบเตยมีขนุนพันทองประเสริฐมีมะละกอฮอลแลนด์กล้วยเชอร์รี่สับปะรดโอ้โหเยอะแยะพืชผักสวนครัวหลายชนิดเลยนะครับคุณนกก็เล่าให้ฟังครับว่าหลังเรียนจบระดับปริญญาตรีก็ไปทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งพร้อมกับเรียนปอโทไปด้วยนะฮะด้านการตลาดในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งตลอดระยะเวลาที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ย20ปีไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่นะทำงานอย่างเดียวเลยพอเรียนจบปอโทเนี่ยก็ได้ลาออกจากงานกลับมาบ้านเกิดครับใช้ชีวิตตามวิถีเกษตรวิถีไทยในพื้นที่15ไร่ของพ่อแม่ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือปลูกพืชทุกชนิดหยุดการใช้สารเคมีแบบเด็ดขาดเลยแล้วก็เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยผู้บริโภคก็มั่นใจได้ด้วยเมื่อผลผลิตเริ่มออกนะฮะก็เลยตั้งชื่อผืนดินแห่งนี้ของตัวเองก็คือตั้งชื่อมาเลยนะครับว่าไร่ดินไทยมาจากคำว่าแผ่นดินไทยซึ่งก็มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ดีที่สุดในโลกครับซึ่งคุณนกเองก็ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลนะคะของไร่ดินไทยเนี่ยผ่าน Facebook ด้วยมีคนสนใจแล้วก็เดินทางมาเที่ยวชมไร่ดินไทยกันแทบทุกวันนะคะซึ่งคุณนกเองก็ได้ต่อยอดสร้างโฮมสเตย์ให้กับคนที่มาด้วยนะคะให้มาพักผ่อนกันมาสัมผัสธรรมชาติและชีวิตแบบเกษตรกรอย่างแท้จริงค่ะที่สำคัญนะคะอาหารที่ให้รับประทานเนี่ยนะคะก็โอ้มีทั้งไข่อินทรีย์ผักอินทรีย์นะคะเอามาประกอบอาหารได้หลายอย่างเลยทั้งน้ำพริกกระโดงนะคะแกงใบยี่ราแกงสับปะรดไข่ลูกเขยแกงขี้เมาปลาช่อนนะคะคืออาหารทุกอย่างเนี่ยก็มาจากสวนมาจากไร่ของคุณนกเองนั่นแหละค่ะปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาชมกันจำนวนมากนะคะซึ่งคุณนกเองก็ได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่ดินไทยเพื่อเป็นศูนย์รวมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นะคะโดยในวันที่22มีนาคมจะเดินทางมารับใบประกาศจากพลเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งคุณนกเองนะคะก็คาดว่าจะนำเสนอแผนงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีเกษตรวิถีไทยกับรองนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองด้วยนะคะก็เป็นการต่อยอดไปนะคะคุณนกนี่เก่งด้วยแล้วก็สวยด้วยนะครับที่สำคัญคือนุ่งผ้าไทยนุ่งสิ้นด้วยเหมือนกันที่ได้ต่อยอดเป็นพรีเซนเตอร์ได้เลยนะฮะค่ะงามอย่างไทยใช้ชีวิตแบบวิถีไทยที่สำคัญเนี่ยมีความพอเพียงด้วย